สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เอเรียงไทยแลนด์ชาแนลวันนี้ค่ะพี่แซมมี่อยู่กับน้องบีมนะคะวันนี้เราจะมาทำ Q&A กันเดี๋ยวให้น้องบีมแนะนำตัวก่อนว่าทำอะไรอยู่เรียนอะไรอยู่ค่ะสวัสดีค่ะชื่อบีมนะคะตอนนี้เรียนมาสเตอร์ดิจิตอลคอมมูนิเคชั่นค่ะที่ไหนเอ่ยที่ QUT ค่ะQUT นะคะ Queensland University of Technology นะคะต้องบอกก่อนว่าก่อนที่จะเรียนตัวหลักสูตรไอ้ Master Degree นะคะเราสามารถลงเรียนเป็นแพ็คเกจภาษาอังกฤษผ่านเวย์ไปเรียน Master ได้ในเคสของน้องบีมก็คือเรียน EAP 1บวก EAP 2แล้วก็เรียน Master Degree แล้วตอนนี้ก็คือเรียนกำลังเรียน Master อยู่เนาะโอเคอยากจะถามว่ารีวิวหน่อยว่า EAP course เนี่ยมันเป็นยังไง EAP มันคือคอร์สชื่อเต็มๆว่า English for Academic Purpose มันเหมือนแบบว่าปูพื้นฐานการทำสอนทำรีเสิร์ชอะไรแบบเนี้ยว่าแบบเวลาปริญญาตรีปริญญาโทที่เวลาที่เขาต้องทำ assignment กันอย่างเงี้ยเขาต้องทำยังไงบ้างเหมือนแบบได้รู้ระบบการเรียนของเขาว่าแบบว่าเขียนเยอะแต่ว่าการเขียนเยอะๆก็ไม่ใช่ว่าแบบว่าเราจะเขียนอะไรก็ได้เหมือนแบบมันต้องหาข้อมูลมาอ้างอิงสิ่งที่เราเขียนลงไปไอเดียที่เราเขียนลงไปทุกอย่างจะต้องมีแบบ evidenceมาซัพพอร์ตก็เวลาที่เราเขียนทำไรทิงอะค่ะเราก็ต้องส่งดราฟให้อาจารย์เนาะใช่แล้วอาจารย์ก็จะรีวิวให้จะมีดราฟเคยเห็นใช่ใช่มันจะมีดราฟแบบแต่เขาคอมเมนต์แรงมากเลยนะเขาคอมเมนต์ทุกจุดทุกเลยใช่ซึ่งเราผ่านแล้วพอเราเรียนจบ EAP 2อะค่ะตอนนี้ก็คือเป็นนักเรียนปริญญาโทปริญญาโทเต็มตัวแล้วเนาะตอนนี้เราก็เรียนตัวดิจิตอลคอมมูนิเคชันใช่ไหมเอ่ยรีวิวหน่อยว่าการเรียน EAP ดีต่อการเรียนมาสเตอร์ยังไงถ้าเกิดว่าเราไม่เคยเรียน EAP ก็รู้สึกว่ามันจะทำแอสไซเมนต์ยากเพราะว่าเหมือนเขาไม่ได้บอกว่าเราจะต้องเขียนแบบสตรัคเจอร์ยังไงใช่ไหมเขาก็จะแค่บอกว่าเขาต้องการอะไรในแอสไซเมนต์นี้มันเป็นข้อมูลที่แบบเราต้องคิดด้วยตัวเองว่าเราต้องแบบเขียนอะไรบ้างอะไรแบบเนี้ยเขาก็จะไม่บอกเขาก็จะบอกมาแค่แบบหัวข้อแล้วก็ให้เราไปหาเองแต่ว่าถ้าไม่ได้เรียน EAP เลยเราก็จะแบบเขาเรียกว่าเราจะเรียงไม่ถูกเราเรียงอะไรมั่วไปหมดเลยแบบเอาแบบข้อดีแล้วก็มาสลับมาเป็นข้อเสียแล้วก็มาเป็นข้อดีแล้วก็เป็นข้อเสียคือเหมือนมันไม่กรุ๊ปไอเดียของเราให้แบบมันเข้าที่อะไรอย่างเงี้ยก็สำหรับบีม10เต็ม10 EAP ใช่ไหมใช่อูให้10ก็คือเป็นประโยชน์กับการเรียนมาสเตอร์มากใช่ตอนแรกก็ยังไม่เข้าใจมากว่าเรียนทำไมเข้าเรียนมาสเตอร์จริงแล้วอ๋อถึงบางอ้อว่าทำไมควรถึงบอกว่าไม่เรียนใช่คือมันควรคนเรียนเพราะว่าถ้าคนที่ไม่ได้เรียนมาเลยก็น่าจะทำยากเพราะว่าเหมือนปริญญาโทอาจารย์เขาไม่ได้มานั่งบอกเราทุกขั้นตอนว่าต้องทำอะไรเพราะฉะนั้นการที่แบบเราเรียน EAP มามันก็ทำให้เรารู้ว่าโอเคเราจะต้องทำยังไงเป็นสเต็ป1 2 3 4จะทำรีเสิร์ชยังไงจะเอารีเสิร์ชมาใช้กับแอสไซเมนต์ยังไงใช่ก็โดยรวมก็คือถือว่าแฮปปี้แฮปปี้ถือว่าซัพพอร์ตการเรียนมาสเตอร์ของเรามากๆเนาะใช่คือบีมจบปริญญาตรีมาจากที่ไทยเนาะแล้วก็มาเรียนต่อปริญญาโทที่ออสเตรเลียใช่ค่ะรีวิวหน่อยค่ะความแตกต่างว่ามันแตกต่างกันยังไงถ้าในปริญญาโทที่นี่นะเหมือนเขาจะไม่ค่อยแบบว่ามาสอนเราแบบพูดเหมือนครูที่ไทยแล้วก็ให้เราจดๆตามอย่างเดียวอ่ะมันจะเป็นการแบบว่ามันจะมีชั่วโมงแรกก็จะเป็นเลคเชอร์โอเคเขาก็จะพูดแต่ว่าเขาก็จะแบบมีอะไรให้ถามก็คือถามได้ตลอดเลยแบบ2ชั่วโมงหลังก็จะเป็นแบบทูทอเรียลก็คือจะไม่ใช่การสอนแต่จะเป็นการดิสคัสกันระหว่างเพื่อนในคลาสเอาไอเดียออกมาแบบแชร์กันซึ่งมันก็จะเกี่ยวกับวิชานั้นๆที่เราเรียนแต่ที่ไทยก็จะนั่นแหละก็คือจดๆอย่างเดียวฟังครูแบบพอเวลาถามก็จะโดนครูแบบว่าคิดว่าแบบไม่ตั้งใจฟังหรือว่าอะไรอย่างนี้จะให้ความรู้สึกแบบเรากล้าถามมากกว่าเพราะว่าเขาแบบว่าเปิดโอกาสให้เราถาม assessment assignment โอเครีวิวหน่อย assignment นี่คือเป็นสิ่งที่แตกต่างมากระหว่างมหาลัยที่ไทยกับที่นี่ที่ไทยก็คือที่เขาเรียกว่าเป็นเรียงความคือเป็นเขียนเรียงความใช่ๆเขียนตามท็อปิกที่ให้มาแต่ว่าที่ไทยก็จะมาซีเรียสกับการแบบเว้นวรรคเท่านี้แบบฟอนต์นี้อะไรแต่ที่เน้นเรื่องของใจความใช่เขาเน้นเรื่องแบบ critical thinking มาแบบว่าคือจะเขียนอะไรก็ต้องแบบว่า provide ไอเดียเราให้เขารู้แล้วก็ต้องเอาแบบเหตุผลมาซัพพอร์ตเราแล้วระหว่างทางที่น้องบีมเรียนที่มหาลัยอะค่ะเจอปัญหาอะไรบ้างแล้วก็ทางมหาลัยมีวิธีการซัพพอร์ตนักเรียนต่างชาติแบบเรายังไง
อย่างที่เห็นได้ชัดเลยก็คือเป็นภาษาเนาะมันก็ไม่ใช่ภาษาที่เรามันก็ไม่ใช่ภาษาไทยที่เราแบบถนัดอะไรเงี้ยมันก็เป็นภาษาอังกฤษแล้วซึ่งมันก็ไม่ใช่ภาษาอังกฤษธรรมดาคือแบบถ้ามันเป็นสนทนาประจำวันมันก็โอเคเนาะมันก็ไม่ได้ยากมากแต่ว่าการที่จะใช้ภาษาอังกฤษในแบบมหาลัยอ่ะมันต้องใช้แบบอะคาเดมิกซึ่งมันเป็นศัพท์ที่ยากแล้วก็เป็นรูปแบบที่แบบเป็นทางการมากกว่าอะไรเงี้ยนี่ก็คือแบบความยากลำบากหนึ่งอย่างแต่ว่าที่มหาลัยอ่ะเขาก็จะมีแบบมีเจ้าหน้าที่ student support ที่แบบว่าให้เราอ่ะไปถามเกี่ยวกับ academic English เลย uh-huh. แบบช่วยเราในเรื่องนี้แบบให้ไปปรึกษาได้ก็จะมี student support อื่นๆเช่นแบบห้องสมุดอะไรเงี้ยดีมากห้องสมุดดีมากดีมากพวก facility ในมหาลัยก็คือดีแบบดีเลยเขามีแบบที่ให้นั่งเยอะมากแล้วก็แบบเขาเรียกว่าบรรยากาศอ่ะเขาจัดเขาตกแต่งอะไรเงี้ยดีแล้วก็แบบมันกว้างมันมีหลายชั้นมี6ชั้นอ่ะแล้วมันก็จะมีตึกที่แบบติดกับห้องสมุดก็จะมีที่ให้นั่งอันนั้นก็จะมีประมาณ 3-4 ชั้นคือกว้างแบบกว้างมากๆชั้นนะคะดิฉันนะคะอยู่กับคุณบีนะคะตั้งแต่เรียนภาษาตั้งแต่ตอนยังไม่ได้ตัดสินใจจะเรียนมาสเตอร์เนาะใช่วันนั้นยังเป็นแบบเบบี้อยู่เลยในบริสเบนได้เห็นแบบพัฒนาการของน้องนะคะตั้งแต่วันที่เรียน General English จนวันนี้เรียนมาสเตอร์แล้วก็ภูมิใจในตัวน้องมากเลยนะคะแล้วก็จริงๆอ่ะอันนี้การเป็นเอเจนต์ที่แบบน้องแล้วนะว่าแบบพัฒนาการภาษาของน้องดีขึ้นวิธีการพูดของเขาก็เปลี่ยนไปแค่รู้สึกว่ามันเปลี่ยนแปลงหมายถึงว่าแบบจาก General English ตามแบบ College ข้างนอกกับแบบมาเรียนEAP ในQUT อ่ะเรียนข้างนอกอ่ะโอเคโรงเรียนมันก็ดีแหละแต่ว่ามันเหมือนเขาสอนแค่ในหนังสือใช่ไหมถ้าอยู่อ่านหนังสืออ่ะอยู่ไปสอบอยู่ก็ได้คะแนนเยอะแต่ว่าอันเนี้ยไม่ต่อให้อยู่อ่านหนังสือแล้วก็แล้วอ่ะแต่แบบต้องใช้แบบความคิดของเราไอเดียของเราแล้วต้องพยายามที่จะพูดให้มันได้ก็อยากให้น้องบีนฝากบอกน้องๆที่กำลังดูคลิปนี้อยู่แล้วก็สำหรับคนที่สนใจจะมาเรียนต่อปริญญาที่ออสเตรเลียเนาะก่อนที่จะมาเนาะเราก็แบบศึกษาหาข้อมูลแล้วก็ถ้าเราอยากแบบได้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าเราคิดว่าเราหาข้อมูลนี้มันน่าจะยากด้วยตัวเองไม่ได้ก็แนะนำให้ปรึกษาพี่ๆที่อยู่ยังนะคะเขาก็จะบอกแบบว่าเราควรเรียนคอร์สไหนยังไงบ้างแบบแนะนำวิธีว่ามันต้องเริ่มจากตรงไหนอะไรแบบนี้ค่ะแล้วสำหรับคนที่กลัวเรื่องระดับภาษาล่ะก็แนะนำคนที่จะเรียนปริญญาโทปริญญาตรีกับปริญญาโทเนาะหนูคิดว่าคอร์ส EAP มันเป็นคอร์สที่ควรที่จะต้องเรียนเตรียมตัวแบบให้เราได้เรียนมาสเตอร์จริงๆโดยที่ไม่ช็อกใช่ใช่โอเควันนี้ก็ขอบคุณน้องบีนมากเลยนะคะที่มาแชร์ประสบการณ์การเรียนคอร์ส EAP แล้วก็ในตัวมาสเตอร์ด้วยเนาะถ้าเกิดว่าใครนะคะอยากติดตามชีวิตน้องบีในออสเตรเลียก็เดี๋ยวทิ้ง IG ไว้ให้เนาะแล้วก็สามารถกด follow หรือว่าใครที่สงสัยหรืออยากจะรู้เกี่ยวกับชีวิตการเรียนมหาลัยในออสเตรเลียก็ DM ไปหาน้องบีได้เลยนะและสำหรับใครที่อยากได้ข้อมูลการเรียนต่อที่ถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาในออสเตรเลียก็อย่าลืมทักมาหาพี่ๆทีมงาน NDR Thailand นะคะสำหรับวันนี้ค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายเอริยัง Thailand Your gateway to study in Australia